เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการบ้านศึกษา86ลาดกระบังสุวรรณภูมิทาวน์โฮม2ชั้นฟังก์ชันบ้านเดี่ยวใกล้สนามบินสุวรรณภูมิลงตัวทุกการดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกขนาดพื้นที่ 17.2 ตารางวาจำนวน3ห้องนอน2ห้องน้ำสามารถจอดรถได้1คันส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันเลยการเดินทางไปยังโครงการบ้านศึกษา86ราชกระบังสุวรรณภูมิโดยเริ่มต้นจากถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าแล้วเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางสุวรรณภูมิเพื่อวิ่งเรียบไปบนทางคู่ขนานถนนร่มเกล้าให้ขับต่อไปเรื่อยๆจนสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางลาดกระบังจากนั้นให้เลี้ยวขวาเมื่อถึงซอยลาดกระบัง 15/2 ตามป้ายบอกทางวัดหัวคูแล้วขับตามทางไปอีกประมาณ2กิโลเมตรทางเข้าโครงการอยู่ทางด้านขวามือค่ะถึงแล้วจ้าโครงการบ้านศึกษา86ลาดกระบังสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management